สวัสดีทุกคนคืนนี้เจ้าป่าเขย่าโลนะจะมารีแอคชั่นตัวอย่างน้ำจิ้มตัวเต็มๆนะของหนังค่าย GDH เรื่องใหม่นะฮะนั่นก็คือเรื่อง Oh My Girl รักจังว่าผิดจังหวะนะหนังเรื่องนี้นะฮะจะเข้าฉายในวันที่27ตุลาคมนี้นะผมยังไม่ดูตัวอย่างนี้เลยนะครับเราจะไปดูพร้อมๆกันเลย Oh My Girl รักจังว่าผิดจังหวะโยกายคุณชอบจูนเหรอกายจูนี่นะไม่รู้คนก็พูดถึงจูนว่าไงบ้างว่าเขาบอกว่าจูนอะแรดขี้อ่อยคนของหนังนี้ดูอินดี้หน่อยว่ะผู้หญิงนี้มั่งน่ากลัวนะเว้ยเฮียเราไม่มีทางรู้หรอกคุยอะไรนะคริปโตเคอเรนซี่เฮียคนเนี้ยเลยเพื่อนจริงๆกายก็เป็นคนตลกไงเนี่ยนะฮะอันนี้มันร้ายใช่ไหมเพื่อนเรียบร้อยมีคนเคยบอกว่าคนที่ใช่ในเวลาที่ไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่ก็เหมือนกับที่ผมคิดว่าจูนคือคนที่ใช่แต่มันนั้นมีแฟนแล้วซึ่งไอ้ห่านั้นโคตรจะไม่ใช่เลยเป็นเหี้ยอะไรคุยกับผู้ชายเหี้ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วการที่พระเจ้าปล่อยให้คนที่ใช่ไปรักกับคนที่ไม่ใช่มันใช่เหรอวะเป็นเหี้ยอะไรวะว่าเราต้องเลิกมันเลยดิอ่ะเชี่ยหรือพระเจ้าจะจัดโมเมนต์นี้ให้กูวะกูว่าพระเจ้าเกลียดกูว่ะเฮียรองเท้าเจอแล้วเจอแล้วอันนี้น้ำท่วมจริงหรือเปล่าวะไม่ใช่ต้องหาโปรดักชั่นนะครับเนี่ยไม่ใช่วันโมเมนต์มันมาขนาดนี้แล้วมันต้องเป็นกูแล้วแหละผมชื่อพีทนะฮัลโหลจูนจูนแล้วแล้วอยู่ครับก็เนี่ยจูนมาพอดีเลยฮัลโหลจูนนี่ยังเป็นเราอยู่ครับเฮ้ยจริงๆมันมีวิธีเช็คนะว่าแบบอีกฝ่ายคิดยังไงสมมติเวลาข้ามถนนน่ะแรกๆคนเราก็จะเนียนๆจับชายเสื้อใช่ป่ะพอเริ่มสนิทปุ๊บก็จับไหล่จับแขนต่อมาก็จับมือเราว่าเอาจุดนี้ดีกว่าคนนี้เราว่าจุดตายอยากขอวอนเธอหน่อยฉันคอยเธออยู่คนเดียวเฮ้ยจูนปากแตกอยากจะพบกับเธอใจอยากจะรู้ว่าเป็นไงอยากให้รู้ว่าสนใจอยากจะพบอยากรู้จักอยากจะพบอยากรู้จักแต่ไม่รู้ว่าต้องทำตัวยังไงเราตั้งใจว่านี่คงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เราจะมาเจอกายโอ้รับมั่นเขาแล้วจนเลือกแล้วครับOh my girl รักจังว่าผิดจังหวะนะ27ตุลาคมนี้นะครับหนังของค่าย GDH นะเพื่ออย่างนี้ฮะถ้าเกิดใครดูตัวอย่างนะครับผมหนังเรื่องนี้อ่ะผมมองว่ามันจะมีลูกค้านะฮะเป็นเด็กในเมืองนะครับผมจะไม่ใช่เด็กนอกเมืองไม่ใช่เด็กบ้านนอกแน่เรื่องนี้นะครับจะเป็นแนวถนัดของค่าย GDH อยู่แล้วแล้วก็ค่ายนาดาวบางกอกเมื่อก่อนนะก็คืออย่างฮอร์โมนนี่ฮะจะเป็นลูกค้ากลุ่มเดียวกันตอนนี้นาดาก็ยุบบริษัทไปแล้วนะแล้วก็การเล่าเรื่องแล้วก็โทนภาพอะไรเงี้ยมันจะมีการพัฒนาไปอีกแบบหนึ่งนะฮะคืออย่างนี้ฮะต้องเล่าก่อนนะครับว่าค่าย GDH เนี่ยฮะรวมถึง GTH ยุคเก่าด้วยนะครับก่อตั้งมานะฮะตั้งแต่ปี47-48นะฮะนั่นก็คือมันเกือบ20ปีแล้วนะครับผมผมจะนับให้มันเข้าใจง่ายๆนะก็คือเรื่องแรกๆอ่ะก็เรื่องเพื่อนสนิทดีกว่านะครับผมกับเรื่องนี้โทนจะแตกต่างกันเลยนะครับทั้งที่รักเพื่อนเหมือนกันนั่นแหละครับรักเพื่อนเหมือนกันนะฮะเพื่อนสนิทอันนี้ก็แอบชอบเพื่อนเหมือนกันแล้วผู้ชายเหมือนกันด้วยฮะอนุไขย้อยไงนะครับผมอันนี้ก็สกายกับจูนี่นะรักเพื่อนเหมือนกันความรู้สึกแบบเดียวกันนะแต่ค่าย GTH เนี่ยฮะยุคเก่ากับค่าย GDH ยุคใหม่เนี่ยปรับให้ทุกอย่างนะครับผมมันเข้ากับยุคสมัยแล้วก็เข้ากับกลุ่มลูกค้าในปัจจุบันนี้นะครับผมมันก็เลยเป็นเรื่องของเฟรนด์โซนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความเบาสมองเข้ามานะครับผมมีความอินดี้เข้ามานะไม่ได้จริงจังแบบเรื่องเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทนะมันจะเป็นอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของการแอบชอบในยุคนั้นนะครับผมแต่อย่างเงี้ย
วัยรุ่นเขาจะเรียกว่าเฟนโซนซึ่งอินดีเฮดเคยทำแล้วนะเฟนโซนแต่เนี่ยยกระดับไปอีกนะครับผมใส่รูปเรื่องของเนี่ยฮะคนนั้นมีแฟนอยู่อีกคนไม่มีแล้วก็กลับกันนะพอเลิกกันคนนี้กลับมามีคือจังหวะมันไม่ตรงกันอย่างเงี้ยตรงนี้เป็นคีย์แล้วก็เป็นโฟกัสหลักของหนังซึ่ง GDH แล้วก็ GTH ยุคเก่าน่ะไม่เคยทำมาก่อนนะครับในประเด็นตรงนี้นะไม่เคยทำนะครับผมที่ว่าอีกคนหนึ่งมีแฟนแล้วอีกคนหนึ่งยังไม่มีแล้วก็กลับกันอะไรเงี้ยจังหวะไม่เข้ากันไม่ตรงกันทันทีอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกก็ได้นะครับผมที่ GTH น่ะทำนะจุดเด่นด้านแรกอ่ะก็คือเรื่องของการปรับค่ายนี้ฮะให้เข้ากับยุคสมัยได้เสมอเลยตั้งแต่เกือบ20ปีที่แล้วก็ยังปรับขึ้นมาได้นะครับผมจะเห็นการพัฒนาแล้วก็การปรับให้เข้ากับกลุ่มลูกค้าในปัจจุบันนี้อีกประเด็นหนึ่งที่ผมเห็นนะนั่นก็คือเรื่องของเซอร์ไพรส์นะครับผมที่ผมดูหนัง GDH มาก็เยอะเลยเป็นจุดเด่นที่สำคัญเลยนะฮะแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์เป็นลายเซ็นเลยมันจะมีลูกเซอร์ไพรส์ลูกเซอร์ไพรส์นะครับผมซึ่งคนดูเดาไม่ออกแล้วก็คนดูจะเหวอซึ่งค่ายGDH เนี่ยมักจะใส่ลูกเซอร์ไพรส์เนี่ยมาอย่างตลอดเลยฮะตั้งแต่หนังเรื่องแรกของเขาแล้วก็หักมุมเดาไม่ออกหนังรักนี่ฮะถนัดเลยถนัดเลยนะครับผมถนัดเลยแล้วก็รู้จักใส่เซอร์ไพรส์อ่ะทำให้คนดูชอบเป็นเสน่ห์นะฮะสตูดิโอที่ทำหนังรักแล้วก็ใส่ลูกเซอร์ไพรส์มาได้แล้วก็คนดูเดาไม่ออกเนี่ยแม้แต่เรื่อง Fun for the Road นะฮะก็มีลูกเซอร์ไพรส์เข้ามานั่นแหละเป็นเสน่ห์ของค่ายนี้ทำให้มีแฟนคลับเนี่ยเยอะนะครับผมเพราะลูกเซอร์ไพรส์แล้วก็เรื่องของการเล่าเรื่องหลักๆนะครับผมโอเคนะก็วันนี้ก็รีแอคชั่นแค่นี้นะครับผมแล้วก็เจอกันอีกนะครับในวันพฤหัสนะครับกับเจ้าป่าร้ายนะใครชอบวิดีโอนี้นะก็ติดตาม Subscribe แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับเรื่องนี้นะครับคุณสามารถดูตอนอื่นได้ที่นี่ตอนนี้เลยนะครับ